สวัสดีครับผมเต้นในมดครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงใกล้ถึงวันหยุดปีใหม่ของปี2566แล้วผมก็จะมารวบรวมนะครับข้อมูลข่าวลือของ iPhone 16ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ครับมีข่าวลือเยอะแยะมากมายเลยมีอะไรบ้างไปชมสรุปได้เลยครับข่าวลือแรกนะครับก็คือเรื่องของดีไซน์ของ iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 plus ก่อนหน้านี้นะครับทาง m a x i ซูโนะครับได้เปิดเผยเป็นภาพตัวต้นแบบนะเขาบอกว่ามันเป็นหนึ่งในตัวต้นแบบที่ Apple เนี่ยทดสอบว่าจะเอามาใช้ในดีไซน์ของตัว iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 plus มันก็จะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกนะครับก็คือกล้องหลังของตัว iPhone 16แล้วก็ iPhone 16 plus เนี่ยจะวางกล้องหลังเป็นแบบแนวตั้งซึ่งจะใช้ดีไซน์เนี่ยคล้ายกับตัวของ iPhone 12ถ้าเราดูในภาพเนี่ยจะเห็นเลยว่าตัวเครื่องสีมพูเนี่ยจะวางกล้องหลังแนวตั้งเหมือน12นั่นเอง แต่อีกภาพหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัวเครื่องโปรตไทป์นะสีเขียววางกล้องหลังแนวตั้งเหมือนกันแต่ว่าจะใช้กล้องหลังแนวตั้งเหมือนกับไอโฟน10แล้วก็ i p h o n 1 x s รายงานนะครับบอกว่า Apple เนี่ยทดสอบหลายแบบมากเลยในการวางกล้องหลังแนวตั้งแล้วก็มันมีหนึ่งรายงานนะครับบอกว่าการที่ Apple เนี่ยจะกลับมาใช้ดีไซน์กล้องหลังแนวตั้งแทนแบบทะยงแบบเดิมเนี่ยก็ให้รองรับการถ่ายวิดีโอแบบ Special ลวิดีโอซึ่งก่อนหน้าน,นี้จะมีใน iPhone 15 pro แล้วก็15 pro max เท่านั้นดังนั้นเนี่ยปีหน้าก็น่าสนใจนะทั้ง iPhone Plus 16 16 16 Pro และก็16 Pro Max ทั้ง4รุ่นก็อาจจะรองรับการถ่ายวิดีโอแบบสเปเชียลนั่นเองต่อมานะครับก็เป็นภาพโปรตไทยเดียวกันเลยภาพโปรตไทยตัวนี้จะโชว์ให้เห็นเรื่องของปุ่มปุ่มหนึ่งชื่อว่าปุ่ม Capture ก่อนหน้านี้นะครับใน iPhone 15 Pro และก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยเราจะเห็นตัวนี้ครับเป็นปุ่ม Action ที่เพิ่มเข้ามานะก็คืออยู่ตรงนี้อยู่ที่ปุ่มเพิ่มลดเสียงของตัวเครื่องแต่ล่าสุดเนี่ยในดีไซน์โปรตไทยของตัว iPhone 16แล้วก็16 Plus ก็มีปุ่มใหม่เพิ่มขึ้นนนมาเช่กั ในรายงานนะครับตั้งชื่อปุ่มนี้ว่าปุ่มแคปเจอร์โดยดีไซน์ของปุ่มแคปเจอร์เนี่ยจะอยู่ที่ตรงนี้ครับตรงล่างขวานะหรือว่าตรงฝั่งเดียวกันกับปุ่มพาวเวอร์ถ้าเป็นในรุ่นของตัวสหรัฐอเมริกาจะอยู่ที่ตรงแถบเสาอากาศมิลลิเมตรเวฟนะครับที่อยู่ในเฉพาะโมเดลของสหรัฐอเมริกาแต่ในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าปุ่มแคปเจอร์เนี่ยจะมาอยู่ตรงนั้นแทนแล้วไอแถบเสาสัญญาณเนี่ยจะย้ายไปอยู่ตรงไหนรายงานบอกว่าถ้าเป็นโมเดลในสหรัฐเนี่ยจะย้ายไปอยู่ฝั่งซ้ายอธิบายให้ฟังก่อนรายงานข่าวลือนะครับบอกว่าปุ่มรตนี้ ออกแบบมาเพื่อสำหรับกดถ่ายวิดีโอมีเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงกดด้วยอย่างเช่นแบบถ้าเรากดเบาๆอย่างเงี้ยอาจจะเป็นการถ่ายภาพแต่ถ้ากดค้างไว้เนี่ยก็จะปรับเข้าสูงโหมดการถ่ายวิดีโอก็ได้ซึ่งแน่นอนครับว่าปุ่มนี้มันเป็นปุ่มที่ Apple ทดสอบในตัวต้นแบบเฉยๆยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าจะนํามาใช้หรือเปล่าถ้าสมมุติว่าปุ่มนี้มาอยู่ตรงฝั่งเนี้ยจริงๆเนี่ยมันก็จะค่อนข้างสะดวกในการใช้งานเนาะเพราะว่าเวลาเราถ่ายรูปใช่ไหมก็เนี่ยกล้องอยู่ตรงนี้แล้วถ้าปุ่มถ่ายอยู่ตรงเนี้ย ก็จะถ่ายได้ดีแล้วก็เหมือนที่กับในงานก่อนหน้าที่บอกว่าตัว iPhone 16ปีหน้าทั้ง4รุ่นเนี่ยจะรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ Special ก็คือเนี่ยเรากดตรงนี้ก็ถ่ายวิดีโอแบบ Special ได้เลยก็ถือว่าถ้าออกมาจริงก็ดีนะครับต่อมาครับก็คือเรื่องของ iPhone 16 Pro มันมีรายงานนะครับบอกว่า iPhone 16 Pro เนี่ยเขาจะอัปเกรดกล้องอันตัวไวให้เป็น48ล้านพิกเซล คือก่อนหน้านี้ใน iPhone 15 Pro แล้วก็15 Pro Max เนี่ยกล้องไบตัวหลักนะจะมาพร้อมความละเอียด48ล้านพิกเซลดังนั้นเนี่ยปีหน้า16 Pro 16 Pro Max ถ้าอัปเกรดกล้อง u l t r a Wide ให้เป็น48ล้านพิกเซลเนี่ยก็จะช่วยให้การถ่ายภาพเนี่ยดูดีมากขึ้นเราอะใช้กล้องเอ t ต์เทไ์เนี่ยในการถ่ายภาพหมุมกว้างใช่ไหมแต่ว่าบางครั้งเนี่ยภาพที่ถ่ายออกมามันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ถ้ากล้องอัปเป็น48ล้านพิกเซลเนี่ยก็จะถ่ายได้ชัดขึ้นมันมีข้อมูลน่าสนใจอย่างหนึ่งนะต วายสี่สพิกเซลเนี่ยมันมีคุณสมบัติตัวหนึ่งชื่อว่า p ิ xel b i n ย i n g หรือการรวมพิกเซล4จุดให้เป็นอันเดียวนะชื่อภาษาอังกฤษเท่ามากเลยชื่อว่าคอร์พิกเซลจะช่วยให้ภาพที่ถ่ายออกมาเนี่ยมีความคมชัดมากขึ้นแล้วถ้ากล้องอัลตร้าวของ iPhone 16 Pro แล้วก็ iPhone 1 6 Pro Max เนี่ยมาพร้อมคอละเอียดส8่สิบดพิกเซลแน่นอนว่าฟีเจอร์ตัวนี้ก็อาจจะรองรับเช่นกันจะช่วยการถ่ายภาพอัลตร้าวเนี่ยดีขึ้นนั่นเองข้อมูลต่อมานะครั่งน้าาาายมแลวววต iPhone Plus 16-16 ก็จะได้อัปเกรดไปใช้ชิป A18 ข้ามจากชิป A17 ส่วน iPhone 16 Pro แล้วก็ iPhone 16 Pro Max เนี่ยก็จะมาพร้อมชิป A18 Pro แต่รายงานล่าสุดนะครับมีการพบข้อมูลในชุดคำสั่งของ i o s 18อันนี้ไม่รู้ไปเจอจากไหนมานะอ้างอิงนะครับถึงโค้ดเนมตัวหนึ่งชื่อว่า Crystal พูดถึง iPhone อยู่4โมเดลนะครับได้แก่ D47 อ,อันนี้น่าจะหมายถึง iPhone 16 D48 อันนี้น่าจะหมายถึง iPhone 16 Plus D93 อันนี้น่าจะหมายถึง iPhone 16 Pro แล้วก็ D94 อันนี้น่าจะหมายถึง iPhone 16 Pro Max ซึ่งทั้ง4โมเดลตัวนี้มันมีรายงานบอกว่าจะใช้ชิปรหัสชื่อว่า T8140 ซึ่งจะเป็นตัวรหัสย่อนะของชิป A18 ที่จะมาใช้ใน iPhone 16ทั้ง4รุ่นหากสรุปง่ายๆก็คือ iPhone 16 iPhone 16 Plus ก็จะมาพร้อมชิป A18 ส่วน iPhone 16 Pro แล้วก็ iPhone 16 Pro Max จะมาพร้อมชิป A18 Pro มันน่าตกใจตรงไหนข่าวนี้ก็คือก่อนหน้านี้ใน iPhone 15ซีรีส์เนาะ iPhone 15 15 Plus เนี่ยยังใช้ชิป A16 เหมือนเดิม แต่ iPhone 15 Pro แล้วก็ iPhone 15 Pro Max เนี่ยได้อัปเกรดไปใช้ชิป A17 Pro ดังนั้นถ้าพูดถึงความเหมาะสมแล้วความเป็นไปได้เนี่ยปีหน้านะ iPhone 16 16 Plus เนี่ยควรจะใช้ชิป A17 ไปหรือไม่ก็ได้อัปเกรดไปใช้ชิป A17 Pro แต่รายงานเนี่ยก็บอกชัดเจนนะครับว่าปีหน้าเนี่ยอาจาเราอาจจะไม่เห็นชิป A17 อีกแล้วเห็นอีกทีก็คือเป็นชิป A18 ไปเลยอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับในมุมมองของผมนะ ปีหน้าเนี่ย iPhone 16 Series เนี่ยอาจจะไม่ได้อัปเกรดครั้งใหญ่ก็นี่แหละมันจะหนีเรื่องอะไรบ้างอะ่ะก็เรื่องกล้องเรื่องชิปจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องดีไซน์เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะเกี่ยวกับ iPhone 16แล้วก็16 plus 16 pro 16ไว้เนี่ยผมไม่ค่อยพูดเพราะว่ายังใช้ดีไซน์เดิม แต่ไฮไลท์สำคัญก็คือ16 16พัรเนี่ยมันมีข่าวลือบอกว่าจะใช้ดีไซน์กล้องหลังเนี่ยกลับมาเป็นกล้องหลังแบบแนวตั้งเหมือนเดิมแทนแบบแนวทยแยงซึ่งก่อนหน้านี้มันเคยมีข่าวลือมาแล้วตั้งแต่ iPhone 15 15 Plus ด้วยซ้ำเรื่องของการวางกล้องหลังแนวตั้งเหมือนเดิมหลายคนก็อาจจะเดือดร้อนนะแ๊ะกลับไปใช้ดีไซน์แบบเดิมอีกแล้วคือนาตอนนั้นเนี่ยตอนที่ Apple เปลี่ยนดีไซน์จากกล้องหลังแนวตั้งมาเป็นแนวทยแยงเขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่ามันช่วยให้การถ่ายภาพถ่ายวิดีโออ่ะดีขึ้นแค่ไหน แต่รอบนี้มันก็มีหนึ่งเหตุผลที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการลองรับการถ่ายสเปเชียลวิดีโออันนี้ผมมองว่าดีไซน์มันส่วนหนึ่งแต่ว่าเรื่องของการใช้งานแบบใช้งานได้ดีขึ้นเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากกว่าและการมาของปุ่มแคปเจอร์เนี่ยถ้าสมมติว่ากล้องหลังของ16 16พัทวางเป็นแบบแนวตั้งและการถือแบบนี้ กล้องเนี่ยก็จะวางเป็นแบบแนวนี้ใช่ไหมแล้วก็มีปุ่มตรงนี้ด้วยผมว่าถ้ามาอย่างนี้จริงเนี่ยน่าจะเอาใจคนถ่ายภาพได้ดีก็คือคุณสามารถถ่ายภาพถ่ายวิดีโอได้ดีถ่ายวิดีโอสปาเชียลได้ด้วยโดยที่คุณไม่ต้องใช้รุ่นโปรแล้วก็เราก็รู้กันอยู่ว่าราคาของรุ่นธรรมดากับรุ่นโปรเนี่ยมันต่างกันมากเลยดังนั้นก็ดีไซน์ที่เปลี่ยนแปลงไปปุ่มที่เพิ่มเข้ามาก็จะช่วยให้ตัว iPhone รุ่นธรรมดาปีหน้าน่าใช้งานมากขึ้นนั่นเองครับ โอเคครับก่อนจากกันไปเนี่ยผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสช่องอมโดอฟิเชีไว้ด้วยแล้วก็เรามีปุ่มซุปเปอร์แตงนะฝากกดสนับสนุนกันด้วยนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปอีกรอบนึงตอนนี้เข้าสู่เทศกาลปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยมีความสุขนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาแล้วเจอกันใหม่ในปีหน้านะครับผมเตนมดขอลาไปก่อนสวัสดีครับ